สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโออยู่กับต้นไม้ที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งชื่อนะครับชื่อดีดีต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่แนะนำมือเย็นสตูดิโอมาว่าให้พาไปทำความรู้จักกับรวยไม่เลิกเราไปทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นเขาเป็นต้นไม้หัวที่มีหัวอยู่ใต้ดินแล้วก็มีอายุอยู่ได้หลายปีเลยครับความน่าสนใจของรวยไม่เลิกก็คือเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้เข้ามาอยู่ในบ้านเราเจริญเติบโตได้ดีประกอบกับเป็นต้นไม้ที่มีทรงใบสวยงามมีความสูงไม่มากนักตัวเนื้อใบนอกจากจะเป็นใบรูปหอกออกไปยาวๆแล้วก็มีปลายใบที่ไม่แหลมมากนักตัวพื้นใบก็จะมีสีเขียวอ่อนๆแล้วก็จะมีจุดเขียวที่กระจายแบบแรนดอมหรือแบบสุ่มไปทั่วทั้งใบก็จึงถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความน่าสนใจจากใบเวลาเพ่งพิษลงไปก็จะเห็นรายละเอียดที่น่าสนใจของใบครับชื่อวิทยาศาสตร์ของรวยไม่เลิกก็คือ Dromaeopis georgii ชื่อสกุล Dromaeopis มาจากรากศัพท์ในภาษากรีกนะครับมาจากคำว่า Dromis ซึ่งแปลว่าเผ็ดร้อนเราต้องทำความเข้าใจจากชื่อของต้นไม้ในสกุลนี้เลยเป็นเพราะว่าคำว่า Dromis เนี่ยที่หมายถึงความว่าเผ็ดร้อนมาจากสาเหตุของส่วนรากและหัวของต้นไม้ในสกุลนี้หากสัมผัสกับผิวหนังก็จะไปส่งผลกระทบกับผิวหนังที่อ่อนบางทำให้เกิดแผลอักเสบได้เพราะฉะนั้นหากท่านสนใจที่ขยายพันธุ์เขาด้วยการผ่าหัวแล้วก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำเมือกใสเหล่านี้เป็นพิเศษครับเพราะมีอันตรายต่อผิวที่บอบบางมากๆเลยครับ okay. สำหรับชื่อชนิดพันธุ์เกอร์กีอายก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับแพทย์และนักสำรวจชาวสกอตแลนด์ครับที่มีการรวบรวมสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดพันธุ์ไว้ซึ่งเป็นคุณูปการกับพวกเราอย่างมากเลยครับต้นไม้ในสกุลเดียวกันกับรวยไม่เลิกหรือ Dromaeopis ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสูงไม่มากนะครับสูงมาจากดินก็ประมาณไม่เกินสัก 25-30 เซนนอกจากนี้ก็ยังจะมีต้นไม้ที่เป็นชนิดพันธุ์เดียวกันกับรวยไม่เลิกแล้วก็มีใบที่สวยงามน่าสนใจมากๆก็คือเป็นพันธุ์ด่างนั่นเองราคาหนักเอาการอยู่ครับรวยไม่เลิกเป็นต้นไม้สมบูรณ์เพศนะครับเขาออกดอกด้วยซึ่งจะออกดอกก็ช่วงในประมาณช่วงฤดูแล้งของบ้านเราดอกก็จะเป็นช่อดอกแบบสไปก็คือเป็นช่อดอกเชิงรดแล้วก็ติดผลด้วยนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดินแล้วก็เป็นต้นไม้มาจากแถบแอฟริกาใต้รวยไม่เลิกเป็นต้นไม้ที่ไม่โปรดปรานน้ำมากนักถึงแม้ว่าตัวเนื้อใบของเขาจะมีลักษณะกึ่งอวบน้ำถ้าเราจับดูก็เนื้อใบจะหนาๆแต่ไม่โปรดปรานน้ำมากเลยครับ okay. ด้วยเหตุนี้ในการปรุงดินปลูกก็ควรจะมีความร่วนซุยของดินค่อนข้างสูงถ้าเป็นไปได้ก็ปรุงดินปลูกก็คือมีดินปลูก1ส่วนอินทรีย์วัตถุอีก1ส่วนแล้วก็เติมทรายลงไปอีกสักครึ่งส่วนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะเป็นดินปลูกที่รวยไม่เลิกชอบมากๆเพราะเขาชอบดินที่มีความสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุสูงๆแล้วก็ระบายน้ำดีนั่นเองครับภารกิจในวันนี้เราก็จะแยกกระถางปลูกรวยไม่เลิกนะครับโดยจะมีการแบ่งเอาบางต้นออกมาปลูกเราก็ต้องเอาต้นเขาออกมาก่อนนะครับวิธีการแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีดินนะครับแล้วก็รากอย่างที่บอกทุกท่านไปว่าระมัดระวังเรื่องของเมือกที่จะเป็นอันตรายและสร้างความระคายเคืองนะครับเราก็ใช้วิธีการแบ่งแยกออกมาแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเลือกต้นนี้แหละนะครับออกมาปลูกนะครับก็จะเป็นหัวแบบนี้เราก็จะได้มาแล้ว1ต้นนะครับทีนี้ให้เขามีพี่น้องตามมาด้วยอีกต้นหนึ่งเราก็จะเห็นบริเวณในส่วนนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นหัวที่อยู่ใต้ดินแบบนี้เลยผมก็จะเก็บกลับเข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็เติมดินปลูกกลับไปเล็กน้อยนะครับง่ายมากๆเลยสำหรับการย้ายรวยไม่เลิกนะครับต้นแม่ก็อยู่ไปสำหรับกระถางเล็กเราก็ใส่เขาลงไปแบบนี้นะครับใส่ดินลงไปก่อนเราก็เติมลงไปในส่วนด้านล่างนี้เลยหลังจากนั้นก็ให้เล็งนะครับว่าตัวแนวเขตรากกับดินที่เราลงไปพยายามให้ตัวหัวของเขามีดินปลูกทับลงไปให้เต็มก็พอแล้วเราก็แหวกสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็จัดหน้าจัดตาเขาแล้วก็เอารวยไม่เลิกลงไปจัดกลุ่มแบบนี้ okay. จากนั้นก็เติมวัสดุปลูกลงไปครับเติมมาแล้วด้านหนึ่งแล้วเราก็เติมในด้านที่เหลือนะครับก็ลดน้ำลงไปนะครับ
สำหรับท่านที่จะไปวางเป็นไม้กระถางประดับโต๊ะนะครับเราก็หาจานรองวางไว้ใส่ไว้หน่อยนะครับเพื่อไม่ให้น้ำส่วนเกินไหลออกมาข้างนอก okay. ก็เป็นวิธีการง่ายๆครับย้ายกระถางปลูกสำหรับรวยไม่เลิกระมัดระวังการสัมผัสโดนเมือกที่ออกมาจากลำต้นของเขานะครับอันนั้นเป็นอันตรายแล้วก็สร้างความระคายเคืองกับผิวหนังเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วครับการปลูกเลี้ยงรวยไม่เลิกมือเย็นไม่แนะนำให้ปลูกเลี้ยงลงในดินโดยตรงนะครับเราทำความเข้าใจไปในตอนต้นแล้วว่าต้นไม้ในสกุลดีเมโอพิสมีรากแล้วก็มีส่วนของหัวที่มีน้ำเมือกอาจสร้างอันตรายให้กับผิวที่บอบบางได้หากสัตว์เลี้ยงหรือเราหลงไปขุดมาแล้วก็ไปโดนหัวเขาก็จะมีอันตรายค่อนข้างมากเลยครับแนะนำทุกท่านปลูกลงในกระถางด้วยเหตุผลเรื่องของความอันตรายจากตัวรากแล้วก็หัวของเขาในการทำอันตรายต่อผิวหนัง okay. อีกประการนึงก็คือความสูงของต้นไม้อย่างรวยไม่เลิกไม่มากนักไม่เหมาะกับการปลูกวางลงในผืนดินโดยตรงเพราะเรื่องของทัศนภาพที่มองนั่นเองเราต้องมองในมุมกดแล้วก็ไม่สามารถจะมองได้เห็นอย่างใกล้ชิดที่พินิจพิจารณาความสวยงามของใบเขาได้นั่นเองพูดง่ายๆคือถ้าปลูกลงดินเสียของเสียของเสียของครับปลูกลงในกระถางให้ได้ชื่นชมใกล้ๆอย่างนี้ดีกว่าสำหรับพื้นที่ในการจัดวางกระถางก็ต้องคำนึงถึงความชอบโดยส่วนตัวหรืออุปนิสัยของรวยไม่เลิกหรือต้นไม้ในสกุลดิเมโอพิสนะครับก็คือว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดจัดทั้งวันให้เขาอยู่กลางแดดแล้วก็เป็นแดดที่เข้มแรงก็อยู่ได้แต่ทีนี้เรานำเขามาปลูกเลี้ยงในพื้นที่อาคารบ้านเรือนก็มีพื้นที่ตำแหน่งอยู่สองตำแหน่งที่สามารถจะจัดวางได้วางไว้ในพื้นที่ที่ใกล้กับหน้าต่างสามารถโดนแดดโดยตรงได้อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เขาชื่นชอบเลยในทางกลับกันถ้าหากท่านไม่มีพื้นที่ได้รับแสงโดยตรงก็วางไว้ในพื้นที่ร่มรำไรแต่ว่ามีแสงจ้าฟุ้งกระจายคำว่าแสงจ้าฟุ้งกระจายก็คือเรามองเห็นได้ทั่วทั้งบริเวณถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ในอาคารนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถจะปลูกเลี้ยงรวยไม่เลิกให้เติบโตได้ดีด้วยเช่นกันครับจากความต้องการที่เป็นไม้กลางแจ้งแต่นำมาเลี้ยงในร่มแล้วก็ชอบดินร่วนระบายน้ำดีและประกอบกับเป็นต้นไม้ที่เหมือนจะมีใบหนาหรือจะอวบน้ำกึ่งๆอวบน้ำแต่จริงไม่ใช่ไม้อวบน้ำเพราะฉะนั้นไม่ชอบน้ำมากรดน้ำวันละครั้งก็เพียงพอครับ okay. รวยไม่เลิกเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไม้กระถางที่ปลูกเลี้ยงในอาคารบ้านเรือนแต่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ฝากเทวดาเลี้ยงนั่นหมายความว่าเราแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยขอเพียงท่านปรุงสูตรดินให้มีดินร่วน1ส่วนแล้วก็ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุอย่างอีกส่วนหนึ่งใส่ทรายเข้าไปครึ่งส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตทำให้รวยไม่เลิกโตอย่างต่อเนื่องปุ๋ยละลายช้าก็ไม่จำเป็นเลยครับ wow. ข้อพึงระมัดระวังหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับรวยไม่เลิกคือการรดน้ำมากเกินไปหรือในกรณีนี้ที่เรากำลังถ่ายทำอยู่นี้อยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็เพิ่งผ่านพ้นการที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันหากเราเลี้ยงในพื้นที่กลางแจ้งแล้วอยู่ในที่ที่มีการระบายน้ำไม่ดีแล้วก็ได้รับฝนติดต่อกันหลายวันโอกาสที่จะเกิดเน่าเสียหายมีสูงมากๆเลยถ้าหากท่านเจอกรณีนี้ควรจะนำกระถางของรวยไม่เลิกมาพักไว้ในพื้นที่ร่มเสียก่อนนะครับที่ไม่โดนฝนตกซ้ำลงไปอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้เขามีอายุยืนยาวมากขึ้น okay. รวยไม่เลิกถือว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่เอาแต่ใจเลยถึงแม้ว่าจะเป็นไม้กระถางดูเหมือนว่าจะบอบบางเราเลี้ยงอย่างเป็นปกติช้ามารดน้ำแล้วก็ลืมเข้าไปพรุ่งนี้มารดน้ำอีกทีเขาก็ค่อยๆเติบโตไปไม่พูดไม่จาครับสำหรับการขยายพันธุ์ออกมาเป็นต้นใหม่แบบนี้ก็ให้ทุกท่านใช้วิธีการแบ่งแยกหัวซึ่งอยู่ด้านในแบบนี้ก็จะแยกได้หลายต้นเลยท่านที่กำลังมองหาต้นไม้กระถางขนาดเล็กที่สร้างความสดชื่นให้กับห้องของท่านหรือโต๊ะในสำนักงานของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เราทำงานกันแบบ work from home ซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่บนโต๊ะทำงานรวยไม่เลิกก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ทำให้เราได้พักสายตาและก็มองเห็นต้นไม้ที่สวยงามแบบนี้นะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีเป็นประจำอยู่ที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าจะให้ดีเชิญทุกท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าหากเพื่อนของท่านกำลังเลี้ยงรวยไม่เลิกอยู่แล้วก็ช่วยแนะนำคลิปนี้ของมือเย็นให้เขารู้จักด้วยคนนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและรวยไม่เลิกพร้อมกับต้นไม้นานาชนิดขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับสำหรับดินปลูกนะครับถึงแม้ว่ารวยไม่เลิกจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบวัสดุปลูกที่มีน้ำท่วมขังแต่ว่าก็ชอบดินปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์